ลังจากที่ Ford Australia ได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์ที่มีเสียงคำรามของเครื่องยนต์พร้อมระบุตัวเลขที่สื่อยานยนต์อย่าง Drive ได้ออกมาฟันธงว่ามันคือกำหนดการเปิดตัวรถกระบะสมรรถนะสูง All New Ranger Raptor โฉมใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซึ่งจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ที่อาจจะทรงพลังได้ถึง400แรงม้าล่าสุด Drive ได้เผยพระภาพจำลองของ All New Ford Ranger Raptor ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากภาพ Spy Shot ที่มีให้เห็นก่อนหน้านี้บวกกับดีไซน์ของ Ranger โฉมใหม่ที่เปิดตัวไปแล้วนั่นทำให้ภาพที่เห็นอยู่นี้น่าจะมีความใกล้เคียงกับ Ranger Raptor โฉมใหม่มากที่สุดอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นขุมพลังของ Ranger Raptor Generation ใหม่คาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน Twin Turbo V6 ความจุ 3.0 ลิตรที่ได้มาจาก Ford Explorer ST ที่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาให้พละกำลังสูงสุด400แรงม้าแรงบิดสูงสุด563นิวตันเมตรในขณะที่ขุมพลังดีเซล V6 ที่คาดว่าจะใช้กับ Ranger Wildtrak จะให้กำลังสูงสุดที่255แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรส่วนระบบส่งกำลังของ Ranger Raptor จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ On Demand และแน่นอนว่าช่วงล่างจะได้รับการอัปเกรดให้ดีขึ้นไปอีกซึ่งคาดหวังได้ว่าจะมีช็อคอัพจาก Foxพร้อมคอยสปริงติดตั้งมาให้ด้วยภายในห้องดีไซน์คาดว่าจะมาพร้อมพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตแพดเดิลชิฟเตอร์ปอนั่งสไตล์สปอร์ตเช่นกันและจอแสดงผลกลางขนาด12นิ้วตามที่มีใช้ใน Ranger รุ่นปกติการเปิดตัว All New Ford Ranger โฉมใหม่ในเมืองไทยจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าซึ่งน่าจะไล่เลี่ยกับช่วงเวลาที่มีการเปิดตัว Ranger Raptor เป็นครั้งแรกของโลกนั่นทำให้ในปี2022 Ford จะมีการทำตลาด Ranger โฉมใหม่ที่เป็นรุ่นมาตรฐานไปพร้อมๆกับรุ่นสมรรถนะสูงหลังจากที่ Generation ก่อนมีช่วงเวลาของการเปิดตัวห่างกันถึง7ปีพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ